มึงวงในเมาฉ่ำนางเอกตัวมัมตัวแม่เนี่ย move on แล้วเห็นควงคู่หนุ่มใหญ่คาตาเลยจ้า อีกเรื่องทวนลงยับวิ่งหลิงของล่าสุดต้องลบโพสทิ้งเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ขนลุกกว่าพระเอกหนุ่มแจมรัชตะจ้าเจอผียิ้มให้อ่ะเริ่มเลยมาเรื่องแรกเลยหนูจ๋าวันนี้อยู่กับไอดอลแพรคนสวยไอจอจุดหน้าตาเปลี่ยนไปนิดนึงเนาะขอแจ้งเกิดบ้างแจ้งเกิดแจ้งเกิดมาแทนพี่ไฮโซสาวไฮโซปูนเขาไม่อยู่เขาน่าจะแบบกำลังแบบทำไรเชื่อมจิตอ๋อเชื่อมจิตอยู่เรื่องแรกขอเมาก่อนเมาเรื่องอะไรเมาก่อนเรื่องนี้อ่ะอีเจ๊เคสายตรงมานางไปงานนึงนางเมาถึงนางเอกสาวแสนสวยนางเอกสาวแสนสวยที่เป็นตัวมัมตัวแม่ของวงการบันเทิงนางบอกว่านางเนี่ยไปเจอนางเอกคนนี้มาซึ่งนางเอกคนนี้ก่อนหน้านี้บอกว่าเธอมีข่าวเฮ้ยมีข่าวว่าแบบความสัมพันธ์กับคนรู้ใจยังไงนะ1 2 3 4 5ซึ่งไม่ใช่แค่แบบหลายไม่ใช่แค่คนในวงการบันเทิงจับตาคือคนทั่วทั้งประเทศจับตาเพราะเธอเป็นนางเอกตัวมัมตัวแม่มันเยอะมันเยอะมากเอาแต่เอาจริงๆฉันเห็นภาพแล้วฉันเห็นภาพแล้วทั้งแบบชายหนุ่มตี hey. ดูภูมิฐานหน้าตาดีๆโปรไฟล์เลิศแล้วก็นางเอกสาวตัวมัมตัวแม่คือ JK ไปงานมาปุ๊บนางก็แบบจึ๊กๆๆ นางแอบแอแอบแอว่าฉันถ่ายรูปหน่อยเซลฟี่นิดเขาไปติดไง okay. พอติดปุ๊บนางก็บอกเขาเมาว่าเอ้ยฉันได้ฉันก็ถามว่าอีเจ๊เขาสนิทสนมกันอย่างที่อีเจ๊ว่าจริงๆหรอ oh. นางก็บอกว่าเฮ้ยสนิทสนมกันมันไม่น่าจะแบบเป็นพี่น้องอะแกแล้วก็ภาพนี้องค์ประกอบภาพก็คือแบบอุ๊ยคนลุกละครหนูก็หนูถามกันก็แบบทำไม่เห็นจะยังไงต่ออะไรแล้วเสร็จปุ๊บคือสุดท้ายพีคกว่าคือนางกลับบ้านทางเดียวกันขึ้นรถคันเดียวกันไม่ออกหน้าประตูนะจ๊ะออกหลังประตูเขาจอดมันใกล้รถมันก็มันเป็นที่จอดรถแต่คือจริงๆมันจอดได้หลายจุดไงแต่คือนางก็คือขออนุญาตหนีทางประตูไม่อุ๊ยหนีไม่ได้ขออนุญาตออกทางประตูหลังจุดงานนั้นน่ะก็คือคนใหญ่คนโตเพียบแต่ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนางเอกตัวมัมตัวแม่เนี่ยวางตัวดีวางตัวเลิศแต่ทีนี้ประเด็นคือเขาไม่รู้จักอีเจเคไงอีเจเคก็แทรกซึมเหมือนกับแบบก็เรียกแบบอะไรนะเรียกไปถูกจริงๆเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะคือเข้าไปเหมือนน้ำเหมือนน้ำซึมทรายเหมือนวิญญาณโอเคดีเจเข้าไปเหมือนวิญญาณแต่นางโดนเชิญไปงานนี้นางก็เลยแบบได้สัญภาพบักกึ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 กแต่ทีนี้ก็เลยถามว่าความสัมพันธ์อะไรยังไงนางก็แบบมีวงในของนายดีเจเขาก็มาบอกว่าก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ฟังจากปากตัวแต่เขาเรียกว่าพฤติกรรมขณะที่อยู่ด้วยกันความกระนุ้งกระหนิงอ่ะมันเกินพี่ชายน้องสาวป่ะอ๋อแปลว่าไม่ใช่คนเดียวที่คิดไม่ใช่คนเดียวเธอคนมันอยู่ทั้งงานอ๋อคนเห็นเหตุการณ์เยอะคือเหมือนก็หนึ่งเปิดตัวไหมแต่นี่คืออีฟต่างที่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีอะไรจริงๆอะไรในกองถ่ายจริงๆหรือแบบมูฟออนจริงๆอย่างที่แบบหลายคนสงสัยกันฉันว่าแบบนางก็ต้องแบบอุ๊ยหลบๆป่ะแต่นี่คือการไปออกงานสังคมแบบนี้ก็คือจริงใจว่าสถานะฉันกับเธอเป็นพี่น้องกันอันนี้เอาถ้าพูดถึงตามหลักทั่วไปแล้วถ้าใครไปออกงานเราก็ต้องแบบมีความจริงมันรู้อยู่แล้วว่าต้องไปเจอคนเยอะใช่นึงเนาะมันก็ต้องแบบไม่แต่แวดวงนั้นก็ไม่ได้มีดาราไงแวดวงนั้นก็เป็นแบบไฮไฮนั่นแหละซึ่งมันแซ่ตรงนี้ทีนี้ก็พอทีนี้พอทางเห็นแบบเพจข่าวต่างๆเขาลงไปใช่ไหมเขาก็ไปสืบเสาะจุ๊บๆอุ้ยมีบางเพจเว้ยบางเพจวางเพจไม่รู้ได้ยังไงก็แสดงว่าแบบมันเห็นเหมือนกันคือบางเพจคือแบบบอกสรีระของนางเอกตัวมัมตัวแม่เหรอสรีระที่บอกยังไงพูดได้หรอเอาก็อยากรู้ว่าที่เขาพูดไงก็บางเพจเขาบอกว่าสรีระเอวบางร่างน้อยบางร่างน้อยส่วนใหญ่นางเอกเขาก็คุ้นๆประมาณนี้ฉันก็เป็นนางเอกปะตายแล้วนางเอกไงมันขุดไปจากกล้วยแรงมากเธอบริซี่ฉันหรอการแก้วใบฟอนถึงเทโนไงฉันเหมือนใบฟอนหรอการละครเนาะแต่ทีนี้อ่ะอีเพจนั้นน่ะไม่อยากจะบัฟหรอกนะเพราะว่าอีเซเกมสายตรงกับเราคือเพจนั้นมันได้แค่ข้อมูลเบื้องต้นไงมันไม่ได้โปรไฟล์ฝั่งผู้ชายไงน่าอยากรู้มากกว่าที่
คือโปรไฟล์แบบผู้ชายก็คือเป็นคนมีเงินเป็นแวดวงนักธุรกิจสีสีอวบอวบคุณบ่ได้สูงมากไม่มีไม่อวบอวบเป็นเขาเรียกมีอันสกินมีอันสกินมีหน้ามีตาในสังคมโอแต่เด็กๆก็คือแบบดีองค์รวมพีเจเคบอกว่าคืองานดีเวอร์ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็แบบถือว่าแบบตบมือให้ตบมือให้ตบมือให้ก็ถือว่านางประสบความสำเร็จกับความรักสักทีอ้าวแต่ว่าก่อนหน้านี้นางไม่ค่อยหรอกความรู้เรื่องนี้นี่เธอมาสืบเสาะอะไรขนาดนี้อันนี้ถามแทนคนทุกคนเพราะเราก็รู้นางก็มีข่าวเหมือนกันแหละว่าแบบดวงความรักชีก็ไม่ค่อยมีแต่เป็นกำลังใจให้ชีเอาเหอะจริงแท้แค่แน่นอนแค่ไหนเอาจริงมึงแค่ภาพอ่ะเราไม่ได้แบบเฮ้ยเธอคบกันเหรอแล้วนางก็ไม่ได้บอกว่าคบกันนี่ถูกไหมต้องรอดูแต่ว่าเห็นหลายคนนะมีแบบคอมเมนต์แบบบางคนไปดูส่องมาแล้วถูกก็มีมีคนถูกอโบจีเพอร์เจอร์มโน18ก็มีเออโอ้โหอยากเห็นภาพอ่ะอยากเห็นยังเหรอเสร็จแล้วพาไปดูได้ไหมคะหนูจ้าให้ดูตรงนี้ได้หรอหนูจะมาพูดได้เหรอพี่จี้รายการนี้เขากี่ชั่วโมงทำไมไม่ 15 นาทีเนี่ยหน้าตาประมาณนี้เห็นไหมหล่อปะไม่ใช่หน้าตาไม่หรอไม่อยากดูคนนี้ไม่ได้ดูหรอก็นี่ไงติ๋แบบมีปลอกคอเรื่องอื่นดีกว่าไม่อยากเรื่องนี้แล้วสรุปว่าแบบจะยังไงจะใช่เรื่องที่หลายๆคนสงสัยกับที่ JK บอกกันหรือเปล่านะฮะก็มาติดตามคือแซ่บบ้านี่ขนาดแค่เรื่องแรกนะเรื่องนี้กว่าแซ่บกว่าเรื่องนี้เธอเปิดไว้ฉันยังไงคือน้องสาวของฉันเองฉันคือพิมพ์สนกไงเราเป็นเขาชื่อหลิงหลิงคองคนเราคิงคองคิงคองคือล่าสุดหลิงหลิงก่อนหน้านี้เขาเคยแบบมีข่าวมาเยอะเหมือนกันใช่แล้วแต่เรื่องนี้ก็แบบเป็นเรื่องที่ร้อนแรงคือเธอก็โพสไอจีอินสตาแกรมตามปกติอ้าวก็ฉันเสิร์ชฉันก็อยากจะโพสภาพไอจีไม่ได้หรอแล้วไปคาเฟ่เราก็โพสคู่กับแก้วกาแฟเป็นเรื่องแน่นอนฉันไปเธอพูดด้วยว่าเธอไม่โพสแก้วกาแฟเธออยากแค่เอียงคอนะไม่เอามันรู้ได้ไงเหมือนว่าเอียงคออ่ะก็เธอเป็นเด็กไอดอลชอบเอียงคออย่างเงี้ยแต่ว่าเธอดันไปโพสแก้วแบบตาบักนะแล้วทำไมมันเป็นประเด็นอยู่ก็มันเป็นแบรนด์หรูเพราะเข้าใจคือก่อนอันนี้มันก็เป็นแบรนด์หรูเนาะแต่ว่าช่วงหลังด้วยความที่ว่ามันก็มีประเด็นในโลกในอะไรหลายๆเรื่องคนเขาก็เลยมองว่าการที่หลิงโพสกับแก้วตาบักมันไม่เหมาะสมเท่าไหร่มันคือการสนับสนุนเรื่องความรุนแรงหรือเปล่าอ๋อคนโลกอ๋อฉันนึกออกแล้วฉันนึกออกแล้วว่าเรื่องอะไรอ๋อแล้วไงต่ออ่ะนางก็เลยลบทิ้งก็จบมันต้องจบลบทิ้งแล้วคือมันดราม่าตรงไหนแป๊บนึงลบทิ้งแล้วโพสใหม่โพสภาพเดิมด้วยโพสภาพเดิมเดี๋ยวเวลาโพสภาพเดิมแล้วจะลบทำไมแต่ไม่มีแก้วน้ำมั้งไงอ๋อก็คือไปได้คัดแก้วทิ้งใช่ได้คัดแก้วทิ้งแล้วก็มีน้องหมาน่ารักที่อยู่แทนแต่ก็คนเดี๋ยวคือลิงลบภาพเดิมที่มีแก้วสตาร์บัคทิ้งแล้วก็โพสภาพเดิมที่ไปอีดิทมาแล้วด้วยการเอาภาพน้องหมามาใส่แทนแก้วสตาร์บัคเป็นพี่ทิ้งไงงงนะทำเพื่อไม่มาบางไม่ก็คือทำเพื่อมันก็นิดนึงทำเพื่อไม่คืองงว่าทำไมทำไมโทรลงหนักกว่าเดิมไงพอเป็นลูกนั่นสมจะบอกว่าสมควรก็แบบมันควรจะต้องโทรลงแหละไม่เป็นไรตอนนี้ลบหมดแหละทั้งหมาแก้วสตาร์บัคลบทิ้งหมดแล้วก็คือไม่อยู่แล้วไม่อยู่ไม่แต่คือในชาวเน็ตเขาอยู่ไม่ใช่เหรอเพราะฉันแอบไปเห็นแฮชแท็กเต็มเลยแฮชแท็กเขาว่าไงบ้างก็คือแฮชแท็กชื่อน้องนั่นแหละแล้วเขาก็วิจารณ์ว่าตระหนักจริงๆหรอทำแบบนี้มันกวนอุ้ยมันกวนยกอีกเคสนึงดีกว่าอันนี้ก็เป็นดราม่าเหมือนกันเมื่อเดือนไม่ใช่เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อหลายวันก่อนคล้ายๆกันเลยประเด็นเรื่องเดียวกันเลยประเด็นความรุนแรงเหมือนกันใช่ประเด็นเรื่องความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในโลกเนาะถ้าเกิดใครติดตามข่าวทุกคนต้องรู้อยู่แล้วแหละเขาดังระดับโลกใครๆก็แบบติดตามปะทางชิลวิทย์ไงไปเที่ยวที่ลาสเวกัสแล้วก็ไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์เนอร์มันก็เที่ยวตามปกติแล้วปกติไบร์ทถ้าเกิดใครติดตามเห็นว่าไบร์ทแบบลาไปเที่ยวอะไรนางก็จะลงโมเมนต์ประทับใจต่างๆแต่ภาพนึงคือนางไปลงรูปกับแบบรถถังหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเอ้าเดี๋ยวรถลงรถถังไม่ได้หรอค
คนเขามองอีกอย่างนี้อีกมุมหนึ่งอ่ะเขามองว่าตรงรถถังอ่ะมันมีคำที่แบบเหมือนระบุอักษรระบุตัวอักษรที่มันระบุรุ่นระบุอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องราวของความรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งไม้อย่างกรณีไม้ไม้ก็ลบภาพทิ้งไงเขาออกมาขอโทษนี่ขอโทษด้วยเขาออกมาขอโทษแล้วก็ลบภาพทิ้งแล้วก็บอกว่าฉันไม่ได้มีเจตนาฉันไม่สนับสนุนความรุนแรงอย่างนี้พี่เข้าใจไหมพี่เข้าใจเพราะว่าให้อภัยไหมเออให้อภัยฉันเป็นให้อภัยสิแล้วถ้าเกิดว่าเทียบกันทำไมก่อนแต่ไม่ใช่อันนี้คือเรื่องราวก็เล่าสองเรื่องคล้ายกันเอาเป็นว่าสองเรื่องนี้เป็นเคสตัวอย่างแล้วกันคือไม่ใช่แค่เรื่องที่เกิดขึ้นระดับโลกหรอกคือมองว่าจะโพสอะไรก็แต่เราเป็นคนสาธารณะถ้าเกิดมันเป็นอิมแพคต่อคนเยอะๆละไว้ถามคำเดียวว่าขอจอกมีไว้ทำไมถูกไหมถ้าเกิดว่าแบบเฮ้ยมันควรมันมีพอจอกรในการดูแลอ่ะมันก็ต้องช่วยสกรีนนิดนึงป้าว่าแบบหนูบ่ได้เด้อพี่นึกนานมากเลยพอจอกรคืออะไรสุดเธอไอดอลเธอควรจะเอาฉันเป็นผู้จัดการโอเคพอจอกรเชื่อว่าเดี๋ยวน้องต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้แหละใจเองอ่ะมั่นใจว่าไม่ตั้งใจเอาจริงๆคือเรื่องดราม่าประเทศไทยเกิดขึ้นเยอะมีหลากหลายเรื่องคือบางเรื่องนี้มาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อีกเรื่องมาแล้วอุ้ยแต่อีกชอบอีกเรื่องนึงมากกว่าที่เขาเล่าไงอุ้ยคนชอบมากอ่ะชอบเรื่องอย่างนี้มากหนูเห็นพี่แล้วหนูยังไม่กลัวอีกเหรอไม่โหตอนแรกก็กลัวเหมือนกันนะแต่เราก็เห็นผีบ่อยแล้วก็ค่อนข้างชินชินเป็นมิตรกับผีเป็นมิตรกับผีโอ้แต่คนนี้เนี่ยเขาไม่น่าจะเป็นมิตรหนุ่มแจ๊ครัตจ้าจ้าล่าสุดเนี่ยออกมาเปิดใจเล่าให้ฟังว่าตัวเองอ่ะเคยขับรถขับไปแล้วไปเจอผีแล้วผียิ้มให้คือแบบหลอนไหมคือฟีลลิ่งนางๆจะเล่าว่าแบบขับไปยังไงไปเจอท่อนไหนยังไงไปฟังนางดีกว่าคนลุกเลยเรามีเซนต์เรื่องลึกลับเรามาเรื่องนี้กันได้ยังไงครับเนี่ยแพ้ลงมากก็จริงๆผมเป็นคนเกิดพุธกลางคืนนะพี่ใช่แต่ไม่ได้เห็นแบบว่าโอ้อยู่ตรงนี้เห็นแล้วนะตรงนี้มีนะตรงนี้มีคนตามพี่จริงไม่ใช่ผมแค่จะรู้สึกว่าแบบอย่างตอนตรงจะเข้าเขตเขาขาดนี่แหละครับขับไปผมเห็นมอไซค์อยู่คันนึงจับได้เลยเวฟสีน้ำเงินเวฟร้อยมั้งสีน้ำเงินใส่หมวกกันน็อกสีน้ำเงินขับคนเดียวเป็นผู้ชายผมอ่ะก็ตีไฟสูงขึ้นเพื่อดูว่าข้างหน้าเป็นโค้งครับผมจะดูว่าแบบให้เขาดูด้วยว่ามีรถมานะแล้วจะได้เห็นมอไซค์ชัดๆด้วยเพราะไฟต่ำมันมองไม่เห็นก็ผมไฟสูงไปปุ๊บกำลังตีไฟเลี้ยวจะแซงเวลาเราแซงมอไซค์เนี่ยมันเป็นทางตรงอ่ะเราก็ต้องดูมอไซค์ฝั่งนี้ใช่ไหมว่าเราจะไปเฉี่ยวไหมผมก็เลี้ยวออกแล้วผมก็ดูแล้วผมก็หันขึ้นไปบนหน้าเขาที่เป็นหมวกกันน็อกอ่ะปกติมันจะเป็นหมวกกันน็อกเนาะอันนี้มันเป็นเครื่องใบอย่างเงี้ยเป็นเครื่องใบอย่างเงี้ยแต่ที่ผมเห็นนะไม่ใช่มันเป็นหน้าคนหันอยู่ข้างหลังคือเห็นอย่างนี้เหรอใช่ครับเห็นหน้าคนหันเนี่ยผมมันจะเป็นมุมอย่างเงี้ยเขาอยู่เท่าพี่เนี่ยแล้วผมก็ขับรถอยู่แล้วเขาแบบเป็นหน้าแล้วก็ปากเนี่ยเหมือนปิดคออะไรเงี้ยนะใช่เหมือนคออยู่มันอยู่ตั้งแต่แรกแล้วอะแต่ว่าผมไม่เห็นใช่ผมไม่เห็นแล้วแบบฉีกอย่างเงี้ยผมจ้องเลยผมจ้องดูอะไรวะแบบฉีกแล้วก็แบบเละๆเหมือนเวนอมที่ดูเวนอมมาแล้วก็เป็นฟันเนี่ยซีเต็มเลยผมก็แบบมองอย่างนี้เลยผมมองแบบขับประมาณ80อะมองจนสุดปุ๊บผมเหยียบฟูดไปเลยแล้วผมก็เรียกคนในรถไปบอกแม่ตื่นคนในรถหลับหมดเลยเรียกยังไงก็ไม่ตื่นจนผมแบบขับแบบโหยขับเร็วมากอ่ะขับแบบซิกแซกไปถึงจนลงจากตรงนั้นแหละออกไปจนทะลุหมู่บ้านผมอ่ะโหไปถามพี่ชายผมโหกูโดนผีหลอกเมื่อกี้อยู่เขาขากูเจอแบบผีฉีกปากใส่กูด้วยเขาก็เลยบอกว่าก็โดนกันทุกคนนะไม่ใช่แต่มึงหรอกถ้ามึงไปขับเวลานะมันก็โดนนะมันไล่กูอ่ะกูคนนี้เล่นละครขนาดกรวดน้ำไปให้แล้วยังมันหลอกหลอนฉันหรอคนนี้ด้วยแล้วก็คนที่กำลังจะมาอาทิตย์หน้า ก็ไม่ต้องทำบุญกรวดน้ำมันนะคะเพราะว่ากลิ่นธูปเนี่ยมันมาถึงแล้วมันลอยมาตามทะเลค่ะหนูก็คือแบบก็คือหนูกวดน้ำดูสาบแช่งค่ะแล้วมันร้อนๆแบกๆลูกน่ากลัวแต่จริงเรื่องนี้ก็น่าก
เอาจริงๆคือเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะหนูบอกหนูเคยเจอผีเหมือนกันนี่เคยเจอเหมือนกันแต่ฟังอีกดีก็รู้สึกน่ากลัวเพราะฟังของคนอื่นเอาจริงๆผีกับคนอะไรกลัวอะไรมากกว่ากลัวคนคนแบบเชื่อหมดไปกี่บาทกลัวผู้ชายไม่เท่าพี่หรอกค่ะไปเท่านี้แล้วไปหาพระมาใส่ก่อนดีกว่าเธอเท่านี้ไปไม่ได้หรอกไปเลยมันร้อนเราร้อนลุ่มๆหนาวหนาวอยู่นะไปเลยไปไปเลยไปไหนโอเคพลาดทุกเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกออนไลน์นะครับ